วันนี้ค่ะคุณผู้ชมดาราแรงของเราค่ะยังมีข่าวบันเทิงแซ่บๆรออยู่อีกนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะเรียกว่าเป็นข่าวดีที่น่าปลื้มใจของคนในครอบครัวปุณกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อน้องปุณลูกชายสุดรักของนักแสดงสาวมากฝีมือนุสบาปุณกันสอบติดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ภาคอินเตอร์ได้สำเร็จตามความฝันค่ะงานนี้ก็ทำเอาคุณแม่นุสถึงกับเก็บความดีใจเอาไว้ไม่อยู่ขอโพสต์บรรยายความรู้สึกของคนเป็นแม่ว่าวันนี้แม่ไม่รู้ว่าจะมีคำพูดใดที่จะบรรยายความรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตในห่วงเวลาของความอดทนตรากตรำร่ำเรียนมานะอดทนทุ่มเทเพื่อความฝันที่ลูกเลือกเองลูกของแม่สอบเข้าหมอได้สำเร็จตามความใฝ่ฝันยินดีด้วยครับลูกรักว่าที่คุณหมอในอนาคตทั้งหล่อทั้งเก่งแบบเนี้ยสะใภ้มโนของน้องปุณต้องมีสมาชิกเพิ่มขึ้นไปอีกแน่ๆ อย่างน้อยก็เจ๊หนึ่งคนละค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับงานประกาศผล BNK48 Six Single Sembassy General Election ซึ่งเหล่าโอตาก็ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากการซื้อซีดีเพื่อโหวตสมาชิกว่าใครจะได้เป็น Sembassy ในซิงเกิลที่6ของ BNK48 ซึ่งงานก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อช่วงค่ำของวันที่16มกราคมที่ผ่านมาค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยให้เมมเบอร์ของ BNK48 ทั้งหมด51คนแนะนำตัวและตามมาด้วยการประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นไปตามโผที่คาดกันไว้นะคะว่าสาชปรางนั้นคว้าอันดับ1ตำแหน่งเซนเตอร์ได้นั่งบนบัลลังก์ถือคาถาอาเทนาที่เป็นสัญลักษณ์เทพีแห่งปัญญาสงครามด้วยคะแนนโหวต 84,195 คะแนนค่ะและตามมาด้วยอันดับ2เจนนิส 58,362 คะแนนและอันดับ3เป็นของมิวสิก 57,987 คะแนนค่ะทั้งนี้เมื่อรวมคะแนนจากทั้งหมด32อันดับก็พบว่ามีคะแนนรวมทั้งสิ้น 700,000 กว่าคะแนนซึ่งหากคิดเป็นจำนวนเงินคร่าวๆจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เท่ากับเราโอตะทุ่มโหวตให้กับเมมเบอร์เป็นจำนวนมหาศาลถึง152ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสายเปย์สุดๆเราเชียร์เอชดีใจมากๆที่ทำความฝันได้สำเร็จแล้วแล้วก็เป็นความฝันของทุกคนด้วยขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะตกใจพอสมควรค่ะไม่คิดว่าทุกคนจะขนาดนี้เหมือนกันก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับซีเองก็ได้มีการที่แฟนๆอาจจะมาบอกในงานจับมือว่ากำลังให้กำลังใจอยู่นะคะซัพพอร์ตนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่แค่งาน general election ใช่ก็อาจจะเป็นในเรื่องการเรียนหรือว่าอะไรหลายๆอย่างพวกเราเองก็จะพยายามติดตามแฟนๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะไม่ใช่แค่กับนะว่าแบบทุกคนที่ซัพพอร์ตวงมาด้วยกันแล้วก็พร้อมจะก้าวไปด้วยกันต่อไปโอเคยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของไอดอลกรุ๊ปวง BNK48 นะคะ okay. กับประเด็นดราม่าร้อนในโลกโซเชียล หลังมีการเผยแพร่ภาพน้ำสาย BNK48 ขณะซ้อมคอนเสิร์ต โดยเจ้าตัวสวมเสื้อที่มีสัญลักษณ์ของพรรคนาซีซึ่งเกี่ยวข้องกับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันโหดร้าย ซึ่งทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยก็ได้ออกแถลงการผ่านทาง Facebook ระบุ ว่าในวันที่27มกราคมจะเป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวสากลซึ่งประชากรทั่วโลกจะร่วมไว้อาลัยให้กับชาวยิว6ล้านคนที่ถูกสังหารการสวมชุดสัญลักษณ์นาซีของนักร้อง BNK48 ถือเป็นการทำร้ายจิตใจคนนับล้านทั่วโลกที่ญาติพี่น้องของพวกเขาถูกสังหารด้วยน้ำมือของนาซีส่วนทางด้านของน้ำสายก็ได้กล่าวขอโทษทั้งน้ำตาในงานประกาศผลเลือกตั้งของ BNK48 ว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็นอกจากนี้น้ำสายก็ยังโพสต์ข้อความขอโทษอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธออีกด้วยค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบน้ำสายบอกเสียใจมากค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะซึ่งล่าสุดนะคะ Twitter Israel in Thailand เนี่ยก็ได้มีการเผยภาพจ๊อบซางผู้จัดการวง BNK48 และน้ำสาย BNK48 นะคะได้เดินทางเข้าพบเอกอัครราชทูตอิสราเอลณทำเนียบเอกอัครราชทูตเพื่อกล่าวขอโทษด้วยตนเองนะคะแล้วก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของประวัติศาสตร์ทั่วไปโดยเฉพาะการตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวหรือโฮโลคอสต์แล้วก็การต่อต้านชาวยิวค่ะค่ะ
จากคำพูดของท่านทูตนะคะสมาชิกของวง BNK48 เนี่ยได้มีการตกลงที่จะจัดกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลในอนาคตด้วยนะคะโดยผู้จัดการวงเนี่ยได้เสนอให้สมาชิก BNK48 เนี่ยจัดเวิร์กช็อปเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับโฮโลคอสต์นะคะเพื่อเป็นการยืนยันปณิธานของวงค่ะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สำคัญนี้นะคะและท่านทูตเนี่ยได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะบอกว่าผมเข้าใจว่าการกระทำครั้งนี้เกิดจากความไม่รู้ประวัติศาสตร์และขาดความตระหนักผมรู้สึกยินดีที่พวกเขาเข้ามาขอโทษและตกลงที่จะมีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อเป็นการศึกษาร่วมกันในอนาคตค่ะจบลงด้วยดีนะคะค่ะ